Do Good Together เรื่องราวดีๆเพื่อสังคมที่ดีถ้าหากว่ามีการศึกษาสามัญศึกษาวิชาที่มีความรู้ที่ต่อยอดให้เรามีอาชีพอะไรไปเนี่ยมันจะเป็นอนาคตที่ดีตัวเขามีโอกาสน้อยกว่าด้วยทุนทรัพย์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะพอดีทางวัดเนี่ยก็ได้เอื้อประโยชน์หรือว่าช่วยตรงจุดเนี้ยถ้าจะเทียบกับคฤหัสถ์โดยทั่วไปหรือนักเรียนทั่วไปเนี่ยเหมือนกับยังไม่เท่าแต่อย่างน้อยๆเขาก็จะได้หลักหรือว่าวิชาหลักที่ว่าเขาจำเป็นต้องเรียนรู้แล้วนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไปในอนาคตนะคะปีแรกมีเด็ก10คนม.1 นะคะปีที่2ก็เพิ่มขึ้นตอนนี้รู้สึกจะมีเด็ก42คนละเสร็จแล้วงบประมาณมาจากไหนพระมหาเนี่ยท่านไปเป็นอาจารย์พิเศษที่มจร.ท่านก็เอาเงินเดือนท่านเนี่ยมาจ้างครูสอนแล้วก็ขอจากโรงเรียนตอนนั้นภาษาไทยกับคณิตแล้วขอจากครูที่ อบต.สอนสังคมตอนนี้ก็มีครูที่เขาเกษียณแล้วมาสอนให้อะไรเงี้ยท่านก็สู้สุดฤทธิ์เหมือนกันเป็นความตั้งใจว่าก็เอาส่งเสริมเด็กนะปั้นดินนี่ให้เป็นดาวให้เป็นตัวอย่างของสังคมได้ให้ไปช่วยเหลือสังคมได้เพราะเด็กทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันซึ่งการศึกษาจะนำพาความหวังมาให้กับพวกเขาและครอบครัวแต่ด้วยความยากจนทำให้เด็กจำนวนไม่น้อยที่อยากเรียนแต่ไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้ทางออกที่จะทำให้พวกเขาได้รับโอกาสทางการศึกษาอีกครั้งก็คือการบวชเรียนดูกูทูเกเตอร์วันนี้เราเดินทางขึ้นเหนือเพื่อค้นหาเรื่องราวดีๆที่สร้างสรรค์และเป็นแรงบันดาลใจในการทำความดีของกลุ่มคนจิตอาสาที่มารวมตัวกันเพราะต้องการให้โอกาสทางการศึกษาในดูกูทูเกเตอร์ตอนโรงเรียนพระสร้างอาสาปลูกความรู้คู่คุณธรรมที่มานี้นะส่วนหนึ่งก็เป็นเด็กที่อยู่ในตำบลล่องฟองคือเขาเห็นกิจกรรมเห็นการเรียนการสอนเห็นการทำงานการทำกิจกรรมของที่วัดตั้งแต่เล็กๆแล้วก็โรงเรียนล่องฟองก็มีกิจกรรมก็จะมาทำที่วัดสวดมนต์ไหว้พระทำอะไร ก็เห็นเด็กเห็นก็ชื่นชอบที่จะ บวชเรียนอีกส่วนหนึ่งก็คือฐานะความจำกัดในด้านของครอบครัวว่าติดขัดอะไรนะถ้าบวชมาบวชเรียนเราก็ยินดีที่จะส่งเสริมนะแล้วก็ดูแลให้ทั้งหมดทีนี้จุดประสงค์การตั้งขึ้นเนี่ยต้องสืบเนื่องจากหลวงพ่อเจ้าอาวาสพระครูบวรธรรมกิจท่านเป็นช่างภูมิปัญญาเป็นพระเถระที่มีฝีมือด้านพุทธศิลป์นะพุทธศิลป์ของท่านก็คือเป็นงานสืบทอดในชุมชนรุ่นสู่รุ่นทีนี้ท่านมาอยู่ที่วัดท่านก็สร้างวัดนะด้วยฝีไม้ลายมือของท่านในขณะเดียวกันท่านสร้างวัดท่านก็ไม่ได้ละทิ้งการศึกษานะเด็กมาวัดอะไรมาที่วัดเนี่ยท่านก็ส่งเสริมให้บวชเรียนทีนี้ท่านก็มีความหวังไว้ตลอดว่าอยากได้ลูกศิษย์นะที่มาช่วยนะทำให้วัดเนี่ยมันมีชีวิตขึ้นในที่นี้ก็คือมีการศึกษาก็ส่งนะหลายรุ่นนะหลายรุ่นก็ลาสิกขาไปอะไรไปจนมาถึงยุคของอัตมภาพนะส่งท่านก็ส่งไปเรียนปท.9ที่กรุงเทพจนจบนะแล้วก็ท่านก็ส่งให้ศึกษาต่อที่มจร.จนถึงปริญญาเอกก็คิดว่าเอ๊ะนี่เป็นบ้านเกิดของเราแล้วเราทำอะไรตอบแทนบ้างก็ตั้งคำถามให้กับตัวเองเนาะก็เลยคิดว่า1เราเรียนจบบาลีก็จบมาแล้วปริญญาเอกเราก็เรียนแล้วภูมิปัญญางานพุทธศิลป์ที่หลวงพ่ออุปชาหลวงพ่อเจ้าอาวาสท่านทำมาตลอดแล้วท่านก็ใช้วิชานี้แหละนะเป็นทุนในการส่งพระเนนเรียนหนังสือให้กำลังใจส่งเสริมเราจะสืบทอดวิชาของท่านยังไงขออาสาว่าจะทำให้โดยที่จะให้เกิดเป็นพลังของชุมชนโดยที่เราอยากจะตอบแทนบ้านเกิดของเราในขณะนี้นักเรียนมีทั้งหมด42รูปนะเฉลี่ยห้องหนึ่งก็ประมาณ10กว่ารูปเป็นความตั้งใจว่าก็เอาส่งเสริมเด็กนะปั้นดินนี่ให้เป็นดาวให้เป
เป็นตัวอย่างของสังคมได้ให้ไปช่วยเหลือสังคมได้เป็นสามเณรเป็นพระแต่หากว่าเขาจะลาสิกขาสิกขาลาพ้นไปก็เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดีมีคุณภาพในวิชาที่เราจะต้องให้สอดคล้องกับทางโลกนะในปริยัติธรรมที่ท่านกำหนดให้เรียนก็คือวิชากลุ่มสาระทั้ง8นะที่จะต้องสอบโอเน็ตกลุ่มสาระการเรียนรู้เราก็เปิดให้สอดคล้องกับการศึกษาของมัธยมศึกษาม.1 ถึงม.3 ตอนนี้เปิดมาได้3ปีก็ถึงม.3ส่วนวิชาที่เราเพิ่มเข้ามาก็คือวิชาพุทธศิลป์ก็คือเรียนในคาบวันหยุดวันพระวันเสาร์วันอาทิตย์เราก็นัดมาเรียนอีกวิชาหนึ่งที่เราเห็นความสำคัญว่าพระเนนมีโอกาสก็คืองานการศึกษาภาษาอังกฤษสื่อสารเนี่ยเรามองถึงว่าเด็กมีความรู้งานพุทธศิลป์จะต้องอธิบายให้กับชาวต่างชาติหรืออะไรให้เข้าใจได้ได้หลวงพ่อยุทธพลได้มาช่วยนะด้วยจิตอาสาของท่านเรียนรู้ส่งเสริมเรียนรู้แหล่งเรียนรู้เพื่อรักษา preserving arts and culture เพื่อรักษาวัฒนธรรมและศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่น First of all, let me introduce myself. My name is Mang Li Kun Li.สอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยเฉพาะแต่เพราะว่าหลวงพ่อต้อง practice make perfect you know ต้องทุกวันซ้ำแล้วก็จะพูดถึงเรื่องศีลธรรมเรื่องพระประธานพุทธรูปพระพุทธเจ้าบุดดิซึมบุดดาเดลอดบุดดาพระพุทธเจ้าบุดดิซึมชาวศาสนาพุทธบุดดิชาวพุทธให้รู้หมดเพราะเราเป็นสามเณรเวลาฝรั่งมาเราสามารถที่จะได้บอกว่าอันนี้คือนี่คือนั่นเจดีย์อะไรเราก็อธิบายเขาฟังหมดอยากเกษตรศาสตร์แน่นอนมันเป็นโอกาสครอบครัวหลวงพ่อเนี่ยทำไมยากจนทำไร่ทำนาถ้าฉันจะอยู่อย่างนี้ฉันก็จะเป็นชาวไร่ชาวนาอย่างนี้เป็นลุงแก่ๆอย่างนี้ฉันไม่เอาชีวิตฉันจะต้องอยู่ในลอนดอน It's nothing impossible to a willing heart you know if it is it's the only way to achieve impossible is we have to be it is possible สิ่งที่เราจะชนะความเป็นไปไม่ได้คือเราต้องเชื่อว่ามันเป็นไปได้หลวงพ่อสามารถด้วยวิธีไหนก็ได้ที่สามารถที่ให้ไปเรียนภาษาอังกฤษได้จะต้องพูดให้เขาฟังทุกวัน It's a pronounce ออกเสียง pronunciation ออกเสียง actions is not important it's a pronunciation you write okay a Buddhist art Buddhist art a voice or a voice and a base.แต่เด็กของเรามาจากพื้นฐานจากโรงเรียนที่เขาอาจจะไม่เก่งแกรมม่าอะไรอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรหลวงพ่อคิดว่าเด็กๆฝรั่งเล็กนิดเดียวมันยังพูดกับสื่อสารกับแม่มันได้โดยไม่เขียนอะไรไม่ได้เลยหัวใจของเราเนี่ยเราต้องการให้เธอสื่อสารกับforeign visitor ที่มาเนี้ยมาเที่ยววัดเนี้ยเพราะวัดนี้จะต้องเป็นศูนย์กลางแน่นอนในแดนถ้ามันข่าวแจ้งไปแล้วเธอก็จะต้องเป็นคนรู้นำชาวฝรั่งอธิบายให้ฝรั่งรู้ว่าเนี่ยคืออย่างนี้อย่างนี้ก็โอเคเด็กก็เอนจอยนะเอนจอยทุกคนเราบอกว่าทั้งที่เขาเบื่อเขาฟังไม่รู้เรื่องเลยตอนแรกนะก็คุยทุกวันอธิบายหมดแบบเปี้ยเราบอก I'm good I'm fine it's okay I'm great เอานะ I'm okay เราก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นคำที่สมัยใหม่ที่หลวงพ่อฟังมา How are you I'm fine thank you นี่ที่หลวงพ่ออยู่โน้นฝรั่งไม่ค่อยพูดกันนะแต่เมืองไทยนี่จะพูดคำนี้ตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็พูดแต่หลวงพ่อพูดเขาก็จะถามว่าไฮมอร์เกนอะไรเงี้ยเขาก็จะพูดอย่างนี้มอร์เกนนี่ภาษาเยอรมันนะมากับมอร์เกนก็เจอกันก็เขาพูดแค่นี้อัมกูดก็นะโอเคไม่มีอะไรแล้วก็ใช้ที่ประสบการณ์ที่เราเคยได้อยู่มาแล้วก็มาสอนถ่ายทอดแล้วเขาก็จำได้ละอย่างเงี้ยเขาจำได้Do Good Together เรื่องราวดีๆเพื่อสังคมที่ดี Do Good Together เรื่องราวดีๆเพื่อสังคมที่ดีเมื่อมีการตกกระทบต้องมีการสะท้อนกลับแต่นี่มีการตกกระทบทั้งสองเส้นจึงไม่ถูกต้องแต่อันนี้ถูกต้องเพราะว่าเมื่อมีตกกระทบก็จะมีการสะท้อนกลับจิตอาสาเนี่ยนะเราได้รับนะ
ความเมตตานุเคราะห์จากข้าราชการบำนาญและคณะครูโรงเรียนล่องฟองที่ท่านมาบริการวิชาการให้นะเช่นวิชาภาษาไทยวิชาคณิตศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์วิชาสังคมนะในระดับของม.3นี่ก็มีจิตอาสามาถวายความรู้นะซึ่งท่านเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นข้าราชการนะที่เกษียณอายุราชการท่านอยากจะทำบุญด้วยการถวายความรู้นะนั่นก็อาสามาสอนให้ปีแรกท่านก็ตั้งขึ้นมาแต่ว่าท่านไม่มีงบประมาณนะฮะเพราะว่ายังไม่ตั้งเป็นทางการไงท่านก็มาขอความอนุเคราะห์ความเมตตาจากโรงเรียนว่าท่านผอ.ไปสอนอยากได้ครูสอนภาษาไทยกับคณิตศาสตร์ซึ่งตอนนั้นเรามีครูคณิตศาสตร์คือครูป.4ซึ่งเขาเกษียณไปแล้วล่ะเขาเก่งคณิตศาสตร์ก็ส่งไปครูคณิตศาสตร์1คนแล้วผอ.ก็ไปสอนภาษาไทยให้เพราะผอ.จบป.3ภาษาไทยพอไปสอนได้เทอมนึงปรากฏว่าไม่ว่างอะเนาะงานผอ.ต้องประชุมนั่นนี่โน่นไปกวนตารางสอนเขาเฉยๆบางวันก็ติดประชุมก็ไม่ได้ไปสอนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยส่งครูอนุบาลซึ่งเขาก็จบภาษาไทยเหมือนกันภาคเช้าเขาสอนอนุบาลภาคบ่ายเด็กหลับนะฮะก็ให้ไปสอนที่วัดช่วยปีแรกมีเด็ก10คนม.1 นะคะปีที่2ก็เพิ่มขึ้นตอนนี้รู้สึกจะมีเด็ก42คนละเสร็จแล้วงบประมาณมาจากไหนพระมหาเนี่ยท่านไปเป็นอาจารย์พิเศษที่มจร.ท่านก็เอาเงินเดือนท่านเนี่ยมาจ้างครูสอนแล้วก็ขอจากโรงเรียนตอนนั้นภาษาไทยกับคณิตแล้วขอจากครูที่อบต.สอนสังคมตอนนี้ก็มีครูที่เขาเกษียณแล้วมาสอนภาษาอังกฤษให้อะไรเงี้ยค่ะท่านก็สู้สุดฤทธิ์เหมือนกันแล้วเราจะทำยังไงก็คือช่วยกันจัดผ้าป่านะระดมทุนด้วยกำลังของศรัทธาในตำบลล่องฟองก็มีเงินอยู่จำนวนหนึ่งนะได้ประมาณ 600,000 นะตอนนั้น 600,000 นี่ก็เอามาปรับปรุงห้องเรียนทำห้องเรียนหมดไป 500,000 นอกนั้นก็เป็นทุนที่สวดเทศบังสุกุลของอาตมาและหลวงพ่อเจ้าอาวาสเองนะก็เอามาสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนบังค่าภัตตาหารภัตตาหารทุกวันนี้ก็อาศัยญาติโยมเมื่อปีที่แล้วเนี่ยสอนม.2ชั้นเดียวแล้วมาปีนี้นี่พระอาจารย์ท่านขอให้สอนม.2และม.3ค่ะก็สอนม.3สัปดาห์นึงก็สอนม.2 2คาบแล้วก็สอนม.3 2คาบค่ะการที่เขาท่านมาเป็นมาบวชเป็นเนนเหมือนกับการได้รับความรู้เนี่ยถ้าจะเทียบกับคฤหัสถ์โดยทั่วไปหรือนักเรียนทั่วไปเนี่ยเหมือนกับยังไม่เท่าแต่อย่างน้อยๆเขาก็จะได้หลักหรือว่าวิชาหลักที่ว่าเขาจำเป็นต้องเรียนรู้แล้วนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไปในอนาคตนะคะเพราะว่าถ้าเขาไม่ผ่านตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เราเป็นผู้สอนเราก็จะรู้สึกภูมิใจว่าในสิ่งที่เราให้เขาไปเนี่ยทำให้เขาเกิดการเรียนรู้และเขามีความอยากที่จะรู้ต่อไปความที่เขาอยากจะรู้ต่อไปก็คือเขาจะทำยังไงที่จะค้นคว้าหาตัวเองได้เขาก็ต้องค่อยๆไต่เต้าไปทีละน้อยทีละน้อยแล้วในที่สุดก็จะไปเจอกับวิชาชีพที่เขาชอบในอนาคตอะไรเงี้ยค่ะอยากให้มีการสนับสนุนในเรื่องของพวกทุนทรัพย์หรืออะไรนะคะอย่างที่มาอยู่ตรงนี้เนี่ยรับทราบว่าจะมีทุนทรัพย์น้อยอะไรประมาณนี้นะคะถ้ามีทางหน่วยงานไหนๆก็แล้วแต่ที่ว่าบริจาคหรืออะไรเนี่ยได้มาช่วยอย่างไรพวกนี้ก็จะทำให้มีอะไรที่ได้มากขึ้นถ้าเราให้การศึกษาเขาเราสามารถที่จะสนับสนุนเขาให้เขาเนี่ยได้เรียนรู้ในสิ่งที่เขาชอบในสิ่งที่เขารักหรือว่าอาจจะก้าวจากการเรียนพื้นฐานก่อนแล้วก็ต่อไปสู่ในวิชาที่เขาชอบในอาชีพที่เขาชอบแล้วพอเมื่อเขาเนี่ยสามารถที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของด้านการเรียนเมื่อไปทำงานประสบความสำเร็จด้านการงานตรงนี้เนี่ยเขาสามารถยืนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเขาเป็นคนดีคนหนึ่งที่จะนำพาให้ประเทศของเราเนี่ยเจริญก้าวหน้าต่อไปพันเกือพันโอ้พันโอ้พันโอ้แปลว่าข้าวสุกแปลว่าข้าวสุกดูเถอะนะอันพ่อของพ่อปัญญาเดชไม่หมูตู
จันทร์ถึงศุกร์ครับผมเฉพาะเวลาเช้าครับวันจะเพราะว่าผมไปรับกาแฟที่เชียงตุงใช่ไหมครับผมก็ต้องรีบกลับมาครับถามว่าวันจันทร์ฉันต้องสอนบาลีนะเนี่ยถึงมีจิตค้างคาไงผมก็ต้องรีบกลับมาครับพอมาแล้วถามว่ามีความสุขไหมมันก็มีครับผมเพราะว่าเมื่อครั้งหนึ่งเนี่ยเราเคยอยู่ในวัดใช่ไหมครับเราเห็นแล้วว่าพระภิกษุสามเณรเราที่มาเรียนบาลีนี้มันไม่ใช่คนรวยนะครับส่วนมากก็เหมือนผมนี่แหละครับใช่ไหมครับเพราะนั้นเมื่อตรงนั้นอ่ะเขาเปิดสอนบาลีหรือว่าอะไรนี้ถ้าเราว่างเรามาสอนได้ครับถามว่าได้รับปัจจัยอะไรไหมมันไม่จะเป็นสำหรับเราครับเพราะว่าก่อนที่เราจะมาอยู่ตรงนี้เราเคยผ่านตรงนี้มาก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราให้ท่านได้แล้วก็สิ่งที่เราทำมันสำเร็จผลมันก็ดีสำหรับเราเราก็ดีสำหรับเขาครับการทำบุญมันทำได้หลายอย่างถึงผมไม่มีตังค์แต่ผมก็สามารถทำบุญได้โดยการให้ความรู้น้องเนนหรือว่าหลวงพี่หลวงน้าหลวงอาใช่ไหมครับอันนี้มันต้องใจต้องมาก่อนครับผมครับเพราะว่าใจมันสำคัญครับจะดีจะเลวจะชั่วจะคิดยังไงมันก็อยู่ที่ใจก่อนใช่ไหมครับครับถ้าจิตใจเราดีทำอะไรก็ดีครับนอกจากวันปกติที่พระภิกษุสามเณรนอกจากจะมีหน้าที่ร่ำเรียนพระธรรมคำสอนเรียนวิชาสามัญและการปฏิบัติภารกิจในพระพุทธศาสนาแล้วในช่วงวันเสาร์และอาทิตย์มีเวิร์กช็อปให้ท่านฝึกปฏิบัติตนอีกสักครู่ครับดู Good Together เรื่องราวดีๆเพื่อสังคมที่ดีดูกูทูเกเตอร์เรื่องราวดีๆเพื่อสังคมที่ดีต้องทำให้ดูนะอย่างหลวงพ่อนี่มีสุภาษิตว่าเรียนให้รู้ดูให้จำทำให้จริงเนี่ยหมายความว่าสอนเนี่ยทำให้ดูอย่างท่านมหาสิทธิชัยเนี่ยเวลาหลวงพ่อทำท่านมหาก็มาดูมาจดมาจำเอาแล้วก็มีท่านมหามีพรสวรรค์ที่จะทำไปได้นะอันนี้มันก็เป็นใจรักเหมือนกันก็จึงเลือกมา3ระดับก็คือระดับม.1ก็เราก็จะให้เรียนง่ายๆแบบปั้นทำพิมพ์ปั้นดินน้ำมันเป็นรูปแล้วก็ทำพิมพ์ทำบล็อกพิมพ์ม.2ก็จะปั้นปูนสดม.3ก็จะให้แกะสลักพระพุทธรูปไม้ซึ่งแกะสลักไม้เนี่ยเป็นงานที่ใช้ทักษะและใช้ความอดทนเหมือนหนึ่งว่าสมาธิขั้นสูงแกะสลักพุทธรูปแล้วมันใช้สมาธิก็คือมันเป็นเรื่องของการควักออกควักไม้ออกนะถ้าสมาธิไม่ดีออกมากเกินไปไม้เสียก็ต้องมีการระมัดระวังอยู่ตรงนั้นหมดเลยตอนที่เราทำเราไม่ได้คิดคำนึงถึงตรงนี้หรอกแต่พอทำเสร็จแล้วแล้วก็มีคนมาถามมีอะไรเราก็อธิบายไปสอนพอสอนปุ๊บมันสอนตัวเองด้วยมันเหมือนสอนตัวเองว่ามันต้องมีความระมัดระวังนะอะไรนะก็คิดถึงว่าม.3เนี่ยเป็นเด็กวัยรุ่นเริ่มที่จะขึ้นวัยรุ่นแล้วต้องฝึกอย่างนี้อย่างน้อยๆเราดึงเวลาเขาออกมาจากโทรศัพท์มือถืออะไรได้ช่วงที่เขาทำเนี่ยจดจ่ออยู่กับงานนั้นอย่างแรกเลยความคิดที่ทำเนี่ยมันไม่คิดไปเรื่องอื่นได้หรอกนอกจากว่าเรากำลังจะทำแล้วเราทำสิ่งไหนที่เป็นกุศลในขณะที่ทำก็คือพระพุทธรูปเมื่อทำแล้วเนี่ยมูลค่าทางจิตใจสูงมีคุณค่าสูงในขณะที่ทำจิตมันเป็นกุศลอยู่แล้วสร้างพระพุทธรูปการเปลี่ยนแปลงก็คือเขาทำอะไรได้มีสมาธิขึ้นแล้วก็รู้ที่จะใช้อุปกรณ์ทั้งหลายอย่างทนุถนอมมีความกตัญญูนะเมื่อได้เข้ามาเรียนมาทำงานพุทธศิลป์แล้วเนี่ยมีความกตัญญูมีความรักความหวงแหนต่อวัสดุอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือขนาดสิ่งของที่เขาใช้มีความกตัญญูปุ๊บการอยู่ร่วมกับครูบาอาจารย์อยู่ในสังคมมันก็จะสะท้อนให้เห็นนะว่าอยู่กับใครใช้อะไรร่วมกับใครเราก็ต้องทนุถนอมแม้แต่คนด้วยกันเขาก็ใช้วาจาคำพูดที่มันรักษาซึ่งกันและกันการเรียนนะมีประโยชน์1 2 3จะไปเข้าใจว่าต้องไปนั่งเรียนในห้องสี่เหลี่ยมในโรงเรียนนั้นไม่ใช่ซะทีเดียว
การเรียนที่บอกว่าการศึกษาเป็นชีวิตก็คือการรับรู้ทางตารับรู้ทางหูร่างกายของเรา6ทางนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นที่รับอารมณ์ทั้งหลายถ้ามันเกิดกุศลแล้วเกิดความดีแล้วทำแล้วมันเกิดความดีอันนี้เป็นการศึกษาที่บอกว่าเป็นวิถีชีวิตเป็นชีวิตที่จะทำให้คนเป็นคนตาเราจะให้เขาดูอะไรหูเราจะให้เขาฟังอะไรเรามองไปถึงอนาคตว่าเด็กกลุ่มนี้เขาจะต้องไปเรียนต่อระดับปริญญาในระดับปริญญาเนี่ยในสถาบันการศึกษาของสงฆ์ก็มีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ที่จังหวัดแพร่ก็มีมจร.แพร่อยู่ก็เราก็จะส่งเสริมให้ต่อที่มจร.แพร่จนจบปริญญาให้ทุนด้วยดูแลทั้งหมดก็มีความหวังร่วมกันก็คืออยากจะให้สามเณรมีความรู้อยากให้สามเณรซึ่งที่จะเขาจะเติบโตขึ้นมาเนี่ยมีความรู้มีความเข้าใจมีการศึกษาอย่างของอาตมาก็คือมีพุทธศิลป์นี่ก็มีอาชีพมีทักษะครูที่มาสอนวิชาต่างๆแขนงต่างๆนี่ก็มาด้วยจิตอาสาก็คือความมุ่งหวังว่าอยากจะเอาความรู้ที่ตัวเองมีเนี่ยถ่ายทอดให้กับสามเณรจากความหวังที่ต้องการให้เด็กทุกคนมีการศึกษาเพื่อเป็นทุนในการดำเนินชีวิตเงินที่ได้จากศาสนกิจของสงฆ์การทอดผ้าป่าจากชาวบ้านและจิตอาสาที่ประสานความร่วมมือกันจึงทำให้เกิดโรงเรียนปริยัติธรรมนี้ขึ้นมาเพื่อปลูกคนให้อุดมไปด้วยปัญญาที่มีทั้งความรู้คู่คุณธรรมซึ่งจะช่วยนำพาให้ประเทศชาติอยู่อย่างสันติครับและนี่คือ Do Good Together เรื่องราวดีๆเพื่อสังคมที่ดีครับทำไมถึงต้องทำเนี่ยมันเป็นนะคำตอบที่เราถามตัวเองมาก่อนนะว่าเราจะเอาอะไรคืนให้กับบ้านเกิดบ้างครั้งแรกคิดถึงบ้านเกิดคือตำบลล่องฟองเดี๋ยวนี้ทำไปทำมามาคิดถึงส่วนใหญ่ในกำลังของเรานะเท่าที่เราจะทำแล้วจุดประกายความคิดก็คือเรานี่ไม่ได้อยู่ค้ำฟ้าหรอกเราอยู่ไม่นานอายุเรามันไม่ยาวนานหรอกแต่ว่าโลกมันจะต้องหมุนคนมันจะต้องอยู่คนมันเกิดมาเรื่อยๆแล้วทีนี้เขาเกิดมาเนี่ยเขาจะได้เห็นอะไรที่รุ่นก่อนทำไว้ให้บ้างแล้วรุ่นของเราแล้วไปสู่รุ่นหลังปัจฉิมชนรุ่นหลังเขาจะเดินต่อยังไงแล้วในขณะที่เราทำเนี่ยสังคมเดี๋ยวนี้นะเขาก็ต้องการคนที่นะช่วยเหลือกันนะเกิดความสันติจุดสำคัญก็คือสันติภาพก็คือการอยู่ร่วมกันอย่างสงบคำว่าอาสาก็คือความหวังคนมีจิตอาสาคือคนมีความหวังทีนี้หวังอะไรก็มีความหวังร่วมกันว่าจะทำให้ชุมชนนี้มันดีขึ้นร่วมแชร์เรื่องราวดีๆเพื่อส่งต่อความดีมาที่ Inbox หรือ Comment ทาง Facebook Do Good Together ครับDo Good Together เรื่องราวดีๆเพื่อสังคมที่ดี